วัสดีครับทุกคนสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเรามาดูปลาบอมบะดั่วกันนะครับผมสำหรับปลาบอมบะดั่วนะครับคนเป็นปลาที่ถูกเพาะพันธุ์นะครับได้แล้วนะครับในประเทศไทยแล้วก็มีนำเข้ามาบ้างนะครับแต่ที่ทุกคนกำลังรับชมอยู่เนี้ยนะครับเป็นปลานำเข้าจากมาเลเซียนะครับผมบอมบะดั่วหรือดิสคัตนะครับสวยงามมากนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมทางฟาร์มมีบริการจัดส่งทั่วไทยจัดส่งถึงบ้านนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าบอมบะดั่วนะครับมีลวดลายอะไรบ้างนะครับมีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงเป็นยังไงนะครับบอมบะดั่วที่เราเอามาดูกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นปลาสีเดียวก็จะเป็นเจ้าหมูนะครับหมูไดมอนด์นะครับก็จะเป็นสเน็กเป็นลายเป็นแบบรูปร่างสีสันสวยงามนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมทางฟาร์มยินดีให้บริการนะครับมันตู้ใบนี้นะครับทุกคนแสงมันย้อนออกแล้วก็ทำให้สภาพแวดล้อมในการมองปลาค่อนข้างที่จะลำบากนะครับก็จะไปกระจุกกันอยู่ที่เดียวนะครับสำหรับปลาชนนี้ยังว่างนะครับผมกักโรคพักน้ำตรวจเชื้อเรียบร้อยนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันกับผมได้เลยนะครับทางฟาร์มดีๆให้บริการนะครับสวยนะครับบอกเลยสีสันแบบยูลุงสง่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอถ่ายขึ้นมือแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับตัวพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับค่อยดีดอ่ะน้ำโคตรอุ่นปลานี้ก็มันปนได้แค่เฉพาะไอ้เทวดากับไม่กี่ตียาสวยงามมั้งโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะครับครับพี่ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับพี่ครับผมวันนี้มีสอนบ่ายสามหรือเปล่าอ๋อเด็กคิดถึงแล้วเดี๋ยวดิบๆเทียนๆนี่นะเราเทวดาไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยตัวมันแบนแล้วมั้งถ้าตัวยาวนี่